ครับพี่น้องครับกังหันลมใหญ่มากเลยครับดูครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับวันที่21ตุลาคมครับคนเยอะมากครับกังหันลมครับเขาเย็นเที่ยงนะครับผมไปครับไปดูดูครับโอ้สภาพน้ำเยอะมากเลยครับดูน้ำเยอะมากนะครับพี่น้องครับโอ้โหเหมือนทะเลนะครับดูกังหันลมพี่น้องไกลๆประสบการณ์ตื่นเต้นนี่ยายสุกับย่าไข่นะครับยายสุกับย่าไข่ปะเดินไปพวกเรากังหันลมบุตรเอาด้วยอันนี้เป็นวิวของเขื่อนลำตะคองนะครับผมสุดยอดเลยครับลมเย็นสบายลมเย็นสบายลมเย็นสบายมากเลยครับท่านมีกังหันลมครับมาครับพี่น้องครับนี่นี่เขื่อนลำตะคองนะครับวิวเขื่อนลำตะคองบรรยากาศดีมากครับมีเมฆหมอกด้วยครับเป็นนี้สุดยอดครับผมไปครับวันนี้จะพาไปเที่ยวไหนต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต่อครับนี่ครับต้นกาของเรานะต้นกาของเรานะครับดูวิวนะครับผมวิวทิวทัศน์นะครับนี่สงสัยอะไรลูกจะถ่ายรูปจะมีงาเลยเออถ่ายวะยาไข่ก็มานะครับนี่ยาไข่ยาไข่ของเราถ่ายวิดีโอกับต้นกล้าหน่อยสิยาไข่ อันนั้นยาสุกก็มาแล้วครับหมูยาสุกนู่นยาสุกอยู่ไกลๆอาดีมก็นู่นครับพี่น้องครับอาดีมของเราอยู่นู่นนะครับอาท็อปก็อยู่นู่นกับอาแปมนะครับอาท็อปอาแปมอยู่นู่นนะครับกับอาพอใจด้วยนะยาไข่ก็มาครับพี่น้องยาไข่ก็ขี่จักรยานนะครับน้องครับจักรยานครับปั้นเล็กน้อยเลยครับยาไข่ครับหายไปนู่นหายไปนู่นหายไปนู่นสุดยอดสุดยอดสุดยอดแค่ตัวนี้แค่ตัวนี้หันไปหันไปง่ายขึ้นหน่อยง่ายขึ้นหน่อยต้นกาไปแล้วพี่น้องแมววงก็ไปเหมือนกันน้องคุณยายใครรู้ว่าต้นคุณดื่นเนี่ยเรือนเมฆาแล้วไงเหมือนกันไงเหมือนกันเอออย่างนี้แหละมันมีความสุขดีใจไข่บอกว่าเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันแหละเดินสูงเนาะมาถึงแล้วครับพี่น้องครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับพี่น้องบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายหน่อยนี่ครับคุณย่าไข่มาแล้วครับถึงอุทยานเขาใหญ่แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับยายสุกก็มาครับมาถึงแล้วพวกเราอุทยานเขาใหญ่มีแม่วงด้วยย่าไข่นุ่นย่าไข่ย่าไข่ด้วยครับย่าบ้าเขาใหญ่ลูกอุทยานเขาใหญ่ยานเขาใหญ่ครับน้องเขาใหญ่ยานเขาใหญ่ครับคุณลูกดูไหมดูไหมสวยไหมลูกสวยไหมอะไรนี่สวยไหมลูกสวยไหมสวยสวยมากไหมสวยมากสวยมากเห็นไหมเป็นไงนู่นเมืองที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับอุทยานเขาใหญ่ชาติของเราวิวดีวะเนี่ยบ้าไหมมาตะพี่มาตะพี่ดีมันเล่นท่าผีไหมผีไทยไปดูให้เร็วลงเฮ้ยอันมาหน่อยโอเคโซนแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งโซนของพ
ี่สาวผมเองนะครับตัวนี้ของคุณพี่แจ๋วนะครับนะครับมีเต็นท์ใครที่ต้องการอยากมาพักนะครับมาเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็มากางเต็นท์ได้นะครับตัวนี้บรรยากาศดูครับพี่น้องมีเขาใหญ่ด้วยนะครับกางเต็นท์นะครับกางเต็นท์ใครที่สนใจก็มาดูได้ครับนะฮะบรรยากาศนะครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศก็เป็นกันเองครับผมพื้นที่เยอะพื้นที่เยอะครับพื้นที่เยอะอันนี้มีคอฟฟี่